ตนารากรยอมเปิดความจริงเอชนสวัสดิ์ก่อนจากไปที่ไม่มีใครเคยรู้เป็นอีกหนึ่งข่าวเศร้าของวันนี้ต่างอะไรให้กับการจากไปของเอชนสวัสดิ์อัศวเหมวัย54ปีอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการและนักธุรกิจชื่อดังได้เสียชีวิตลงอย่างสงบแล้วเมื่อเวลา 1:15 นาทีวันที่31มีนาคม2566ล่าสุดตนารากรติยายนได้เคลื่อนไหวโพสต์ Facebook แสดงความอาลัยพร้อมระบุ ข้อความว่าอีกมุมของคุณเอชนสวัสดิ์ที่สังคมอาจไม่เคยรู้คุณเอเป็นคนรักสัตว์มากครั้งหนึ่งเราไปรบสอแห่งหนึ่งแถวทาวอินทาวเกือบ10ปีก่อนเราเห็นม้าตัวหนึ่งในสภาพบาดเจ็บหนักเจ้าหน้าที่เล่าว่าม้าตัวนี้ถูกรถชนอยู่ข้างถนนคุณเอสั่งให้คนขับรถรีบลงไปให้ความช่วยเหลือม้าตัวนั้นและพาส่งรบสอโดยคุณเอจ่ายค่ารักษาทั้งหมดเมื่อม้าตัวนั้นรักษาหายแต่ต้องกลายเป็นม้าพิการไม่สามารถกลับไปอยู่ข้างถนนได้คุณเอจึงรับอุปการะนำม้าตัวนั้นไปอยู่ที่บ้านที่บ้านหลังนี้คุณเออาศัยอยู่ชั้นบนสุดส่วนชั้น2ของบ้านคุณเอจัดให้เป็นที่เลี้ยงหมาที่อุปการะมามีทั้งหมาพิการและหมาเจ็บป่วยจำนวนหลายสิบตัวโดยมีพี่เลี้ยงหลายคนที่คุณเอจ้างมาคอยดูแลหมาเป็นอย่างดีเราไม่เคยรู้จักคุณเอเป็นการส่วนตัวแต่ได้ยินเรื่องความเป็นคนรักสัตว์ของคุณเอมาหลายครั้งหากพูดถึงเอชนสวัสดิ์อัศวเหมเชื่อว่าหลายคนรู้จักเป็นอย่างดีเนื่องจากเป็นอดีตคนรักของนักร้องชื่อดังอย่างตู่นันทิดาแก้วบัวสายและยังโลดแล่นอยู่ในวงการการเมืองรวมถึงวงการแข่งรถด้วยโดยมีลูกสาวหนึ่งคนคือชนธิดาอัศวเหมหรือน้องเพลงซึ่งประกาศตัวลงเล่นการเมืองตามคุณพ่อในนามพรรคภูมิใจไทยเอชนสวัสดิ์เป็นนักธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจการเกษตรและน้ำมันเชื้อเพลิงเคยดำรงตำแหน่งประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการและยังเคยลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการก่อนถูกปลดตามคำสั่งหัวหน้าคสช.เมื่อพุทธศักราช2558นอกจากนี้เอชนสวัสดิ์ยังชื่นชอบในการแข่งรถเคยพาเพื่อนร่วมทีมคว้าแชมป์Thailand Super Car Class 1ประเภททีมนอกจากนี้ยังลงแข่งอีกหลายสนามและที่ผ่านมาก็มีภาพซึ่งลูกสาวตามไปให้กำลังใจข้างสนามอยู่ตลอด